สวัสดีครับมีพาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอเน็ตป.6กันต่อนะครับเรื่องแบบรูปนะครับเปิดเอกสารไปที่หน้าที่13นะครับข้อที่3นะครับเขียนตัวเลขลงบนบัตรสี่เหลี่ยมและบัตรรูปวงกลมให้อยู่ในแบบรูปดังนี้นะครับก็จะมีบัตรรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็บัตรรูปวงกลมนะครับก็จะมีใบที่1ถึงใบที่4นะครับบัตรรูปสี่เหลี่ยมก็จะเริ่มจาก45รูปที่2ก็เป็น39รูปที่3ก็เป็น33แล้วก็รูปที่4ก็เป็น27ส่วนบัตรรูปวงกลมนะครับก็จะเริ่มจาก2ใบที่2ก็จะเป็น9ใบที่3ก็จะเป็น16ใบที่4ก็เป็น23โจทย์ถามว่าบัตรรูปสี่เหลี่ยมใบที่7และบัตรรูปวงกลมใบที่7ตรงกับข้อใดนะครับตัวเลือกก็จะมีมาให้4ตัวเลือกนะครับเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็เขียนต่อให้ครบ7ใบนะครับก็จะเป็นใบที่5นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมก็เขียนไปรอเลยแล้วกันนะครับใบที่6เหมือนกันนะครับมีสี่เหลี่ยม7นะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมนะครับวงกลมเขียนไปรอเลยแล้วกันนะครับจากนั้นมาดูทีละชุดนะครับชุดที่เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็เริ่มจาก45ไปเป็น39แสดงว่าค่าลดลงนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบไปรอนะครับแล้วก็เอา2ตัวไปลบกันนะครับขออนุญาตทวนไปที่นี่นะครับ45ลบกับ39อย่างน้อยมีการยืมนะครับ15นะครับลบกันไปได้เป็น6ดังนั้นแสดงว่าค่าลดลง6นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไปดูคู่อื่นๆนะครับมันก็จะมีค่าลดลง6เหมือนกันนะครับลดลงไป6นะครับเขียนให้รอเลยก็ได้นะครับนะครับดังนั้นเราก็มาลองดูนะครับว่าใบที่5นะครับจาก27ลบ6นะครับก็ลบในใจก็น่าจะได้แล้วนะครับก็คือได้21นะครับอย่างนั้นก็21ลบ6ครับก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย15นะครับ15ลบ6ครับก็ได้9สี่เหลี่ยมได้แล้วก็คือใบที่7ก็คือได้9นะครับจากนั้นนะครับก็จะมาดูรูปวงกลมกันนะครับบัตรรูปวงกลมนะครับดูที่อยู่ติดกันนะครับจาก2ไป9นะครับก็เห็นแล้วว่าเพิ่มขึ้นครับใส่เครื่องหมายบวกไว้รอเลยนะครับ9ลบ2นะครับได้7นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็คู่ต่อไปนะครับ9ไป16ก็เพิ่มขึ้น7นะครับ6ไปเป็น23ก็เพิ่มขึ้น7นะครับ23ไปลำดับต่อไปก็เพิ่มขึ้นที่เลข7นะครับก็บวก7ไปรอเลยนะครับจากนั้นก็มาดูใบที่5นะครับ23บวก7นี้จะได้เป็น30นะครับ30บวกกับ7จะได้ลูกที่6ก็คือ37นะครับจากนั้นก็37บวกกับ7จะได้เป็น44นั่นคือรูปที่7นะครับได้คำตอบแล้วนะครับก็คือสี่เหลี่ยม9แล้วก็วงกลม44นะครับต้องมีความละเอียดนิดนึงนะครับมาดูนะครับทั้ง2ตัวนะครับสี่เหลี่ยม9แล้วก็วงกลม44ครับคำตอบคือข้อที่2นะครับจะเห็นว่าข้อนี้จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ต้องมีความละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็ทำเวลาให้ทันภายใน3นาทีนะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถจะแอดไลน์นะครับเรียนหมูหมูแล้วเจอกันใหม่ในข้อต่อไปครับ